ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นกำลังโดนบุกรุกจากทั่วทุกสารทิศเรานั้นจะต้องป้องกันและรักษาเมืองหลวงของเราไว้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเรานั้นเนี่ยโดนบุกโจมตีจากทางทั้งสีอะไรวะสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะทำให้เรานั้นเนี่ยเสียเมืองไปยังเสียไปยังวะจะเสียเมืองไปหรือยังไม่รู้แต่เจ้านี่เนี่ยมันชักจะเหิมเกริมใหญ่แล้วคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเราไม่มีอะไรจะเสวนากับเจ้าอยากจะคุยเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้ามันก็แค่พวกที่สืบสกุลมาจากทุรีอวกาศเท่านั้นแหละมาดิมันจะห้าวเกินไปแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้นะฮะบ้านเมืองของเราเนี่ยกำลังโดนบุกรุกอยู่ฮีท02ของเราโอ้โหโดนถล่มไม่เหลือซากผมว่านะจากที่ดูแล้วเนี่ยเมืองการทหารเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผมมองว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เนี่ยคือการรักษาเมืองหลวงของเราไว้ใช่ครับเรานั้นจะต้องรักษาเมืองหลวงของเราไว้ตอนนี้ผลิตด้วย1,600ต่อนาทีเราสามารถแบบจัดวางแบบใหม่ได้ไหมเราเนี่ยต้องจัดวางเมืองให้ดีคุณผู้ชมฮะเพื่อให้มันเนี่ยสามารถผลิตผลเนี่ยออกมาได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เว้ยแบบนี้ได้ไหมคราวนี้เนี่ยระดับความสุขของชาวเมืองของเราเนี่ยก็เพิ่มเป็น2แล้วถือว่าน่าจะพออยู่นะแต่แบบการผลิตของเราเนี่ย 2,400 ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วมากๆนะฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องเร่งตังค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าในอนาคตของเรานั้นเราจะต้องสร้างกองกำลังของเราเพื่อไปยึดเมืองของพวกมันยังไงล่ะเอาล่ะเราเนี่ยจะยอมปล่อยเมืองทางการทหารออกไปก่อนนะฮะเพราะว่าจากที่มองแล้วเนี่ยเราน่าจะสู้เขาไม่ไหวฮะด้วยเทคนิคทางการทหารเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมาเป็นสายเป็นมิตรฉะนั้นจงออกมายานรบทางศาสนาในเมื่อตอนนี้พวกมันกำลังบุกเราอยู่มันกำลังเพ้อเพ้อแบบนี้แล้วก็ไปล้างสมองพวกมันเลยเดี๋ยวนะเอาสีเหลืองตอนแรกมันเป็นมิตรกับเราไม่ใช่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะหายไปแล้วเหรอไหนลองคุยกับสีแดงหน่อยสิกองทัพของเราได้รวมตัวกันอยู่ที่พรมแดนของท่านแล้วเราทักทายท่านเพื่อจะถากถางเยาะเย้ยเท่านั้นผมว่านะการที่เราเนี่ยเปิดศึกสองทางเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเอาเป็นว่าชมเขาก่อนคำพูดของท่านนั้นแสดงให้เห็นถึงปัญญาอันล้ำลึกใช่รักษาตัวด้วยนะไหนดูสิตอนนี้เขาเกลียดเราอยู่ที่77นะฮะผมมองว่านะถ้าสมมุติเราเนี่ยติดต่อเขาแล้วลองมอบของขวัญเอาไป 4,000 เฮ้ยเริ่มเป็นสีส้มแล้วลบ57เขาบอกว่าอะไรเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเกลียดเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศทางศาสนาแล้วก็ประเทศของเราใหญ่ใหญ่บ้าอะไรหรอกมีอยู่2เมืองกำลังจะโดนยึดด้วยเนี่ยแล้วก็นะฮะเราไปโจมตีตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้ยึดฮิ002สำเร็จแล้วคือเขายึดเราไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วยาลบไม่นะนี่มันทางการทหารฮิอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็โจมตีมันไปเลยใช่ไหนๆมันก็จะพังอยู่แล้วนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะระหว่างนี้ผมมองว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือนี่ตอนนี้ข้ากำลังส่งกองทัพอุ้ยอ้าวเขาก็ทะเลาะกับสีแดงอยู่เหรอให้สีแดงไปก่อนหนีดีกว่าให้สีแดงมันสู้กับสีเงินไปฮะคุณผู้ชมฮะและนี่ครับแอบมาด้านข้างนี้ดีกว่าเมืองหลวงของพวกมันเนี่ยจะต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนเดี๋ยวขออุ้ยมันมียานอวกาศแล้วว่ะทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเหลือแค่เมืองหลวงเนี่ยเมืองเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วรอบตัวของเราเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยกองทัพของสีน้ําเงินและเมืองของสีน้ําเงินไว้และสีแดงเนี่ยปกคลุมอีกรอบนึงคือบอกเลยว่าลําบากสุดๆคุณผู้ชมฮะตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรบ้างเนี่ยฮะคือจําใจอย่างนั้นเหรอคือเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วใช่มั้ยตอนนี้อย่าเพิ่งใช้เงินในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเข้าใจไหมตอนนี้ฮะสิ่งที่เราต้องการคือกองทัพทหารเอาล่ะมารวมตัวที่เมืองของเราก่อนที่จะก่อสงครามนะฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องรวมกำลังของเราเนี่ยให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะไปทำการยึดครองพวกมันเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมมันนั้นเนี่ยกำลังรบกันอยู่น้ำเงินกับแดงกำลังต่อสู้กันอยู่ผมคิดว่าเฮ้ยนี่ไงนี่กลับมาที่ฮี002ของเราครับไม่มีอะไรป้องกันมีแค่ป้อมประการป้อมปืนอันเดียวนะฮะผมมองว่าเราเนี่ยสามารถยึดกับคืนมาได้อย่างแน่นอนและเรานั้นเนี่ยจะได้แบบครอบครองขึ้นมาเป็น2เมืองและเมื่อเรามี2เมืองเนี่ยเราจะได้เร่งผลผลิตได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะตอนนี้เมืองสีแดงเนี่ยมีกี่เมืองวะเนี่ย1เมือง2เมือง3เมือง4เมือง
ส่วนสีเงินเนี่ยมี1 2 3พอๆกันเลยเว้ยมีของเราเนี่ยมีแค่1เท่านั้นให้ตายสิผมบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองของเรานั้นจะตกเป็นเมืองขึ้นมันเป็นอะไรที่ยอมไม่ได้เอาล่ะมาถึงแล้วคราวนี้นะครับผมมองว่าในเมื่อเราเนี่ยมาทางศาสนาเราเน้นไปทางศาสนาเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะหยุดป้อมปืนมันก่อนนั่นแหละดีนี่ฮะทางศาสนาเนี่ยเราสามารถหยุดป้อมปราการของศัตรูได้นะฮะรวมถึงทำการโจมตีล้างสมองพวกมันได้ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเอาล่ะจงเคารพและจงเชื่อฟังจงเข้าร่วมพันธมิตรแห่งฮิเรานั้นเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันฉะนั้นเราไม่ควรจะทะเลาะกันจริงไหมไหนดูดิมันเกลียดเราแบบลบ44เลยนะฮะเอ้ย114เลยนะคืออย่าไปผูกมิตรกับมันเป็นไปไม่ได้แล้วเอาละเรียบร้อยข้าสามารถยึดครองเมืองฮิ002กลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยจงเข้าร่วมกับข้าซะ ใช่เป็นเรื่องที่ดียิ่งนักเอาละตอนนี้ข้าได้เมืองเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะคุณเปลี่ยนความเชื่อของเมืองทางทหารนี้แล้วเราเนี่ยจะให้เป็นทางศาสนาไปเลยฮะคุณผู้ชมในเมื่อเป็นอย่างนี้ฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเร่งอัตราการผลิตก่อนครับเหมือนว่าเมืองนี้เนี่ยจะได้ประมาณ 2,000 ฮะคุณผู้ชมฮะถือว่ากำลังดีอยู่นะสำหรับ 2,000 ได้อยู่แล้วได้อยู่เอาเป็นว่าตอนนี้เราสามารถยึดครองที่ดีได้แล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะไปยึดเฮ้ยสีแดงมันประกาศสงครามอีกแล้วเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วผมคิดว่านะเกาะนี้มันควรจะเป็นของเราเปล่าวะจริงไหมเออผมว่านะนี่ใกล้ๆนี่เลยข้าต้องการให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองฮิ003ยังไงล่ะเอาละบุกไปเลยทุกคนระหว่างนี้สร้างกองทัพของเราเพิ่มเพื่อที่จะไปยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศซึ่งอยู่ตรงนี้นี่เราจะยึดตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปยึดครองเมืองของมันในโซนตรงนี้ครับนี่เมืองหลวงของสีน้ำเงินที่อยู่เกาะตรงนี้เราจะต้องยึดครองมาให้ได้และตรงนี้คืออะไรเอาละตอนนี้ข้าต้องการยึดครองที่นี่จงตกเป็นไม่ใช่สิต้องบอกว่าจงเข้าร่วมกับข้าซะโอ้ดูฮะเขาเกลียดเราหมดแล้วตอนนี้แต่หาได้สนใจไหมเพราะว่าข้าคือเมืองทางศาสนาและทุกท่านนั้นจะต้องเข้าร่วมกับพวกเราเรียบร้อยครับเข้าร่วมกับเราอีกหนึ่งเมืองผมว่านะจากการทำอย่างนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าใช่เรื่องยากครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยนะเมืองทางศาสนาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเวลาเรายึดเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทลายสิ่งต่างๆของพวกเขานั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆเพราะว่าจากการสังเกตเนี่ยถ้าเรายึดเมืองแบบทางทหารนะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องทำลายศัตรูก่อนและเรานั้นจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าเราเนี่ยยึดเมืองแบบให้เขาเนี่ยแปรพักเป็นพวกเราเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องนะฮะสร้างอะไรทั้งนั้นเอ้ยจะว่าไปเปลี่ยนชื่อก่อนนี่คือเมืองฮิ003ยังไงล่ะเอาละเรียบร้อยไหนดูซิตอนนี้ฮิ002ผลิต 2,000 อันนี้ 2,000 อันนี้ 2,400 ถือว่าเป็นอะไรที่แต่มเป็ดมากๆเลยจริงๆแล้วปืนมันยิงอะไรของมันวะเนี่ยนี่แกยิงอะไรของแกเนี่ยฮะยิงข้ามไปนู่นเหรอยิงขึ้นฟ้าเว้ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขายิงอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เราน่าจะยึดครองได้และเราน่าจะสร้างเรือ2ลำนะฮะไปยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศนี่เลยเราต้องมีบ่อน้ำพุเครื่องเทศให้ได้มากที่สุดครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็รถถังที่เหลือเอ้ยโดนโจมตีผมมันส่งยานบินมาเหรอโอ้ไอ้นี่มันร้ายกาจแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ฮะนี่ครับผมนั้นเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อทำการล้างสมองพวกมันอุ้ยผลิต 3,600 เลยอย่างนั้นเหรอข้าต้องการข้าต้องการที่นี่มากๆเลยอะมันจะทำให้ข้าร่ำรวยแต่จริงไหมเอาละตอนนี้ฮะมาแล้วกองทัพแรกของเฮ้ยผมว่านะเราเนี่ยควรจะมารวมตัวก่อนครับกองทัพรถถังทางศาสนาของเราเฮ้ยนี่อะไรอ่ะก้อนอุกกาบาตอะไรไม่รู้แหละคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเราจะเจอนะแล้วก็นี่เรือรบอันนี้มาที่น้ำพุเครื่องเทศก่อนนะเฮ้ยพวกแกจะไปไหนเล่าและที่เหลือนะฮะเราจะมาทางบกเพื่อยึดเกาะนี้เนี่ยให้กลายเป็นของเราทั้งหมดนั่นเอง บอกเลยว่าเกาะนี้จะต้องเป็นของข้ายังไงล่ะอุ้ยร่ำรวยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามีตังค์อยู่18,000รายได้เนี่ยบวก 7,000 ต่อนาทีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเท่าไหร่วะ 7,600 อุ้ยถือว่าเยอะเอาแล้วมันมาแล้วเว้ยเอาละทุกท่านมาหรือยังรอก่อนนี่มารวมตัวตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งบุกนี่ไงเห็นไหมโดนป้อมปราการมันโจมตีเลยเห็นไหมมานี่ก่อน
เอาล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะโอ๊บมันส่งยานบินมาโจมตีอีกแล้วเอาล่ะตอนนี้ข้าคิดว่าข้าเนี่ยรวมพลพร้อมแล้วโจมตียึดครองเมืองมันบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยได้เมืองนี้มานะฮะคุณผู้ชมฮะ 3,600 อย่างงั้นเหรออุ๊ยเราจะต้องร่ำรวยมากแน่ๆเลยฮะจริงไหมเอาล่ะปล่อยให้มันยึดครองไปจงเข้าร่วมเผ่าฮีซ่าส่วนเจ้านี่เมื่อไหร่เราจะสร้างอะไรเพิ่มได้บ้างเนี่ยฮะอุ๊ยสร้างได้แล้วเอาไว้ไหนดีอันนี้เพิ่มมาเป็น 2,800 2,800 ถือว่าเป็นเรื่องดีนี่เอาไปเลย 2,800 กับความสุขที่เหลือลดแล้วตอนนี้เอาละขจิตยึดโอ้ยโอ้ยรถโดนโจมตีฮิวใช้พลังแห่งความร่ำรวยของเราออร่ารักษาใช้เงิน 2,000 เพื่อทำการฮิวรถถังรอบๆนี้แล้วทำการยึดเมืองนี้มาพวกแกจงเข้าร่วมกับเผ่าฮิซะโดยดีเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยฮะเหมือนโดนโจมตียังไงไม่รู้เลยเมื่อกี้หรือว่าข้าคิดไปเองเอาเป็นว่าตรงนี้ฮะแล้วทำไมข้ายึดน้ำพุเครื่องเทศอันนี้ไม่ได้ล่ะฮะเออนี่ไงยึดแล้วโอเคถือว่าตอบโจทย์ส่วนตรงนี้เอาล่ะจงเข้าร่วมกับข้าซะอย่าต่อต้านโอ้ยมันสู้ไว้คุณผู้ชมฮะว่ามันมีเรือแต่อย่าไปสนเอามาเยอะกว่าครับเอาล่ะท่านสมาชิกทั้งหลายตอนนี้เป็นหนทางสุดท้ายที่พวกเจ้าจะอยู่รอดจงเข้าร่วมกับพวกข้าซะจงนับถือพวกข้าซะไม่งั้นแล้วก็เผ่าพันธุ์ของเจ้านั้นจะสูญพันธุ์เข้าใจไหมเดี๋ยวระเบิดละหนึ่งเติมเรียบร้อยหายแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมฮะเต็มหลอดยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับศาสดาฮิด้วยโอ้ยเมืองนี้แบบดูใหญ่โตอลังการคุณผู้ชมฮะเสร็จข้าละแม่เรียบร้อยคุณเปลี่ยนความเชื่อของเมืองทางการทหารนี้ให้ตกเป็นอะไรอ่ะเอาล่ะนี่คืออุปกรณ์ชิ้นใหม่ของพวกเราใช่มันคือเครื่องบินบังคับยังไงล่ะเทคโนโลยีของพวกข้านั้นพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสำเร็จตอนนี้แม้แต่ลมต้องยอมจำนนต่อเทคโนโลยีของเรากล้วยอวกาศและท่อลมหมุนจะช่วยให้เราสร้างยานพาหนะที่สามารถลอยได้สูงจากพื้นดาวเคราะห์ของเราหลายกิโลเลยทีเดียวก็คือเรานะเนี่ยได้ยานที่เป็นแบบเครื่องบินแล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะข้าจะใช้ทางศาสนาเนี่ยแหละน่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วโอ้อะไรเนี่ยเสียงอะไรวะอ๋อนี่มันยังเหลืออยู่มันยังหลงเหลืออยู่เรียบร้อยระเบิดบึ้มไปเอาล่ะไหนดูสิเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยฮะผลิต 2,800 อย่างนั้นเหรอการป้องกันค่อนข้างดีแต่ชาวเมืองไม่มีความสุขเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณผู้ชมฮะมันเป็นเมืองของคนอื่นเขาเรามาดูนี่กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะพาหนะทางอากาศยานพาหนะทางอากาศของเรานั้นเนี่ยเราจะดีไซน์ให้มันออกแบบมาแตกต่างและมองเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือยานของเผ่าฮิยังไงละอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้เท่อะเฮ้ยเอานี้ดีกว่าว้าวคุณผู้ชมดูสิโอ้โหมาเป็นไอพ่นบอกเลยว่าเท่กว่านี้ไม่มีแล้วแล้วก็นะฮะพลังทางศาสนาของเราเอานี่เลยบินประกาศแบบว่าด้านบนฟากฟ้านะแบบประกาศก้องจงเข้าร่วมแล้วเดี๋ยวพวกมันเนี่ยก็จะตกเป็นเมืองขึ้นของพวกเราโดยอัตโนมัตินั่นเองเอาละน่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตั้งชื่อมาสักหน่อยฮะยาล้างสมองฮิต001ใช้สำหรับการล้างสมองใช่เอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยยาราคา 3,000 เลยอย่างงั้นเหรอให้ตายสิแพงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอาละคุณผู้ชมฮะอุ๊ยข้าโดนโจมตีอ้อมันพังไปแล้วเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเรียกได้ว่าเกาะกลางเนี่ยตกเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยรายได้ของเราเนี่ยอยู่ที่12,000จะโดนโจมตีไอ้พวกนี้เนี่ยมันร้ายกาจเหลือเกินตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อันตรายเนี่ยก็คือพวกสีแดงใช่ไหมไหนดูนี่เอ้าหายไปแล้วเหรอผมมองว่านะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เนี่ยก็คือการสร้างป้อมปืนไว้ไม่มีเต็มแล้วเหรอเอ้าเราสร้างไว้เยอะแล้วอย่างงั้นเหรอเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราจะไปยึดเมืองอื่นกันในเมื่อเราร่ำรวยขนาดนี้แล้วก็เอาขอเครื่องบินรบหน่อยโอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมฮะอย่างเท่ผมจะลองไปยึดในพื้นทางน้ำไม่รู้ว่ามันจะสามารถไปยึดทางน้ำได้ไม่ได้แล้วข้าสร้างมาเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่มันน่าจะยึดทางบกได้นะนี่ไม่ได้เหรอหรือว่ามันไม่ได้มีไว้ยึดวะเออว่ะผมว่าเป็นไปได้แน่เลยเอาเป็นว่า
มาลองล้างสมองเจ้าพวกนี้หน่อยดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะมีป้อมปืนกี่ป้อมเนี่ย1ป้อม2ป้อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ายานรบเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มค่าแล้วก็นะเอ้ากำลังจุดพลุเฉลิมฉลองเลยแต่ระหว่างนี้ครับเราเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นที่เราเนี่ยก็จะส่งนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะยานพาหนะทางน้ำของเราเนี่ยหรือว่าเรือล้างสมองของเราเนี่ยมาทำการยึดนะฮะบ่อน้ำพุเครื่องเทศแล้วนี่มาแล้วบินมาแล้วจ้าเอาละจงเข้าร่วมกับข้าซะโอ้โหยารบปะทะยารบว่ะคุณผู้ชมนี่อะไรเนี่ยเมฆชมินเหรอปิดการทำงานสิ่งปลูกสร้างบันเทิงและป้อมปะการของศัตรูเฮ้ยฮิวก่อนตังเยอะปริงอุ้ยเลือดกลับมาเต็มและดูครับโอ้ล้างสมองเร็วมากฮะผมบอกเลยโคตรที่โกงอ่ะการส่งแบบว่าเครื่องบินรบล้างสมองมาโอ้โหไวมากงงละสิอยู่ๆก็กลายเป็นพรรคพวกข้าเฉยเลยภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอาล่ะและเจ้านี่ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าอีกเมืองหนึ่งสินะนี่คืออะไรเนี่ยเมืองฮิ00เท่าไหร่แล้ววะเอาศาสนาและเดี๋ยวนะระหว่างนี้ครับซ่อมแซมเมืองและตกแต่งอย่างรวดเร็วครับนี่ฮะมีการสร้างป้อมปงป้อมปืนนะฮะเพื่อรับการต่อสู้ของยานบินของศัตรูและที่เหลือเนี่ยเรานั้นจะตกแต่งผลิตโรงงานขึ้นมาเพื่อผลิตเงินให้ไวที่สุดเดี๋ยวนะมันสร้างได้แค่นี้เหรอเท่าไหร่เนี่ย1,200ไม่เอาไม่มันน้อยไปน้อยไปนี่อย่างงี้ไม่งี้เอ้ยทำไมมันสร้างยากสร้างเย็นเหลือเกินวะเนี่ยเอาละเรียบร้อยได้ 2,000 นะฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องเอาโรงงานเนี่ยประกบ2ฝั่งแล้วก็สลับกับเขาเรียกว่าอะไรวะที่อยู่อาศัยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องแยกเป็นแบบแหล่งบันเทิงเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องนำแหล่งบันเทิงเนี่ยให้อยู่ไกลจากโรงงานนั่นเองเอาละเรียบร้อยการผลิตระดับ 2,000 แม่ทุกอย่างตอบโจทย์อันนี้ 2,800 อันนี้ 2,800 อันนี้ 2,002 เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมนี่ 1,200 เองวะโหโดนโจมตีด้วยอย่างนั้นเหรอนี่แกปล่อยให้โดนโจมตีได้ยังไงเนี่ยฮะไหนใครโจมตีข้าเนี่ยฮะเอาหายไปแล้วหรอไหนวะกระสุนมาจากไหนวะคุณผู้ชมฮะมองไม่เห็นเอาไปว่านี่ฮะเรามาแบบตกแต่งเมืองของเราดีกว่าเอาล่ะและตรงนี้ก็ผลิตเป็น 2,000 เรียบร้อยไหนวะเฮ้ยผมมองเห็นมันมีกระสุนซ่อนเอาเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่มันแอบอยู่นี่ครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่กำลังทำก็คือโจมตีพวกมันใช่ใช้ศาสนาเนี่ยแหละโจมตีพวกมันจะว่าไปเนี่ยเราสร้างรถเยอะไปบ่วะคุณผู้ชมก็ผมว่าเยอะไปแน่เลยนี่ดีกว่าเรามาที่เมืองนี้ของเราดีกว่าครับยานบินของเราด้วยฮะเราจะไปยึดเมืองสีแดงต่อไปเลยไปล้างสมองพวกมันวู้เอาล่ะและระหว่างนี้ครับเราก็จะสร้างนะฮะพาหนะทางบกเพิ่มขึ้นมานะฮะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะทำการยึดบ่อน้ำพุเครื่องเทศของมันด้วยและนี่มาแล้วจงเข้าร่วมกับข้าแต่โดยดีอุ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรป้องกันไว้เอ้ยมีรถถังมาลำหนึ่งไว้เอ้ยรถถังมาคันหนึ่งไว้แล้วยังไงแล้วกลัวที่ไหนมีตังก็หิวเข้าไปเพิ่มเลือดอย่างรวดเร็วบอกเลยว่าพวกมันเนี่ยจะต้องตกไปเมืองขึ้นของเราอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะและระหว่างนี้ครับเพิ่มมาอีกเมื่อเพิ่มมาอีกแล้วก็เราก็มายึดเมืองนี้ต่อเลยแบบไม่แผ่วไม่พักคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งจงเข้าร่วมกับข้าซะดีมากเอาล่ะเป็นศาสนาไปซะและปลดล็อกอะไรอีกวะเนี่ยปลดล็อกอะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ฮะแต่งเมืองหน่อยสิเมืองนี้เหรอโอ้โหวางผังไม่ดีขยับอันนี้นิดนึงย้ายตรงนี้อ่ะได้ 2,000 แล้วแล้วก็เอาป้อมปืนมาใส่เพื่อยิงต่อต้านเครื่องของมันและเดี๋ยวนะลืมตั้งชื่อเมืองเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถยึดครองพวกมันได้แล้วโอ้โหล่วงเลยยานล่วงเลยเอาเป็นว่ามานี่ต่อเลยมานี่ต่อเลยไปล้างสมองมันอย่าได้แผ่วอย่าได้พักใช้เมฆขมิ้นดีกว่าไหนดูดิเมฆขมิ้นทำอะไรได้บ้างมาแล้วเอาละเมื่อเมฆขมิ้นมาถึงพวกแกนั้นจะไม่สามารถต่อต้านข้าได้แม้แต่นิดเดียวดูฮะคุณผู้ชมฮะคือสิ่งก่อสร้างเขาเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะแหล่งบันทงแหล่งบันเทิงพวกนี้เนี่ยจะไม่สามารถเดี๋ยวยานเอ้ยฮิวก่อนนี่แน่บอกเลยว่าเสร็จข้าแน่ๆล่ะอุ๊ยดูอะไรเนี่ย
มีใครโจมตีข้าล่ะเนี่ยสีแดงอย่างงั้นเหรอเนี่ยข้ายึดนี่ได้ก่อนแล้วก็รู้เรื่องเอาล่ะคุณผู้ชมฮะระหว่างนี้ครับเมื่อเรามีหลายเมืองเว้ยเราต้องใช้แบบออปชันให้ครบฮะเอานี่เอาเครื่องบินหรือทางน้ำดีวะเครื่องบินเนี่ยมันแพงเอาทางทะเลมา4ลำมายึดนี่ๆๆๆไปไม่มีอะไรป้องกันใช่มั้ยอ๋อมีนี่เหรอผมว่านะถ้า4ลำเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพิ่มมาเอาชัวเอาชัวคุณผู้ชมฮะแล้วเราจะยึดตรงนั้นให้ได้แล้วต่อไปก็ตรงนี้ผมว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานเราจะตายกันหมดแน่เฮ้ยเหลือเยอะเหลืออีกหลายลำรีบยึดสิเว้ยรีบยึดสิเว้ยเหลือกี่ลำวะเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด4ลำไหวปะวะดูแล้วเหมือนจะไม่ไหวฮะคุณผู้ชมฮะเราอาจจะต้องมาเพิ่มอีก4ไปเร็วไปเร็วเข้าไปยึดเร็วไหนขอคุยหน่อยดิไหนดูสิมันโดนเรายึดไปหลายเมืองแล้วยังจะมั่นใจอยู่อีกเจ้ามันแค่พวกที่สืบสกุลมาจากโอกาสเท่านั้นแล้วเฟ้ยสินเงินด้วยไหนด้วยดิเจ้ามันก็เหมือนกันพวกเดียวกันไปเลยเอาล่ะคุณผู้ชมมาเอ้ยเดี๋ยวๆๆต้องหยุดก่อนต้องหยุดพักก่อนถอยก่อนถอยก่อนทุกหน่วยถอยตอนนี้เราเสียกำลังพลไปเยอะแล้วกลับมาที่เมืองนี้ก่อนฮะนี่ครับเราจะมายึดทางทะเลบ้างทางทะเลบ้างอ่ะฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ยผมว่านะเราสร้างแบบรถถังล้างสมองเยอะไปอ่ะดูดิไม่ได้ใช้งานเลยตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆขยายอาณาเขตออกไปนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวไปยึดเมืองเนี่ยริมน้ำเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อเราได้เมืองริมน้ำหมดเมื่อไหร่นะฮะชัยชนะต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนนะฮะเอาล่ะพวกแกจะเข้าร่วมกับข้าซะผมกำลังมองว่านะตอนนี้เนี่ยเราเน้นไปทางเรือดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่เมืองริมน้ำเท่านั้นแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเนี่ยสามารถเอาเรือยึดมันได้แล้วก็นะชัยชนะต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนละฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้โหตังเหลือก็ใช้หน่อยดีมากเพิ่มเลือดเพิ่มพลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะยึดมันได้นี่ไม่ช้าครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เมืองนี้ใช่ไหมเหลือด้านบนตรงอุ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะคุณผู้ชมฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะอีกนิดเดียวอย่างนั้นเหรอทางบกดีกว่ามั้งเนี่ยได้3ลำอ่ะ3ลำพร้อมกับยานอวกาศเอ้ยไม่ใช่ยานรบนะฮะไปเลยเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้กันก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยมาครึ่งนึงแล้วนี่โอ้โหกองทัพนะฮะยานพาหนะทางน้ำของเราเนี่ยเริ่มมาเยอะแล้วอย่าได้เกรงกลัวไปเงินเราเนี่ยเหลือฮะคุณผู้ชมฮะมายึดนี่กันต่อเลยเป็นไงบ้างเนี่ยคิดว่าได้มั้ยผมว่าน่าจะได้แต่แบบยานเรามันมาเร็วกว่าไงมันมาโดนโจมตีก่อนนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่ดีกว่าเรามามุมนี้บ้างฮะเอาล่ะสร้างเรือรบไปแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็จะมายึดเมืองมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะนี่ๆๆอยู่นี่ใช่ไหมมีจุดป้องกันแค่จุดเดียวมันจะการเราไหวได้ยังไงวะคุณผู้ชมฮะแบบนี้เนี่ยมันการเราไม่ได้อย่างแน่นอนเอาเรามาดูนี่กันบ้างเฮ้ยแล้วตรงนี้เมื่อไหร่จะยึดสำเร็จวะเนี่ยอ่ะเฮ้ยไม่สำเร็จสักทีว่ะแล้วตรงนี้ล่ะหรือว่าต้องเยอะกว่านี้จะต้องเยอะกว่านี้อย่างงั้นเหรอเอาล่ะมากำลังเสริมมาแล้วมาดูตรงนี้กันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เอาล่ะเสร็จคะแน่เสร็จคะแน่ตรงนี้เสร็จคะแน่ไอ้ทำไมมันมีกำลังเสริมมาอีกแล้ววะเนี่ยนี่ลำบากเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยว้าวมันส่งเครื่องบินมาบุกเมืองเราคุณผู้ชมแม่บอกเลยว่าเมืองของเรานั้นแข็งแกร่งโอ้ยเดี๋ยวป้อมปืนระเบิดไปแล้วไม่ข้าไม่ยอมให้มันระเบิดหรอกข้าก็สร้างใหม่สิวะเอ้ยคนมีเงินนะคุณผู้ชมฮะอำนาจเงินคือที่สุดไว้ตอนนี้มีอยู่ตั้ง 30,000 กว่านะมาแล้วคุณผู้ชมฮะเมืองนี้เนี่ยต้องตกเป็นของเราส่วนอันนี้เนี่ยว่านะเราอาจจะต้องแบบรวบรวมกองกำลังผมว่านะเว้ยเรานั้นเนี่ยจะต้องรวบรวมกองกำลังเนี่ยและบุกพวกมันทีเดียวแล้วไม่งั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ไหวแน่ๆฮะใช่ไม่ไหวแน่ๆเราจะต้องรวมเป็น1และบุกยึดมันทีเดียวเอาละตอนนี้กองทัพของเราเนี่ยน่าจะเหลือแค่กองนี้เท่านั้นนะเราต้องยึดกองตรงนี้ให้ได้ยิงก่อนระเบิดหมดเอาละดีมากเพิ่มเลือดขึ้นมายึดเข้าไปฮ
าเรายึดนี่ได้เนี่ยผมว่าเมืองนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาจะว่าไปเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะหลายคนอาจจะเฮ้ยทำไมซ้ายสุดแล้วมันไปขวาสุดทำไมสีน้ำเงินมันแยกกันคือต้องบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นวงกลมคุณผู้ชมฮะโลกเราไม่ได้แบนนะฮะก็คือเมื่อมันสุดทางเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปอีกทางนึงอะไรแบบนี้นั่นเองแบบเห็นไหมมาซ้ายสุดปุ๊บวนมาอ่ะมันก็จะมาโผล่ด้านขวาเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยโดนโจมตีแล้วเนี่ยเฮ้ยใครมันโจมตีข้าวะแล้วมันไหลไปไหนวะเนี่ยออกมานี่นี่เฮ้ยไม่เข็ดไม่หลับไม่หลับไม่จำเอาเรามาดูนี่สิเฮ้ยจะได้แล้วคุณผู้ชมฮะจะได้แล้วเว้ยผมว่านะเราน่าจะต้องใช้เครื่องบินรบแบบมหาศาลเพื่อบุกโจมตีมันละเพื่อความรวดเร็วเราต้องการยึดดินแดนและโลกใบนี้ให้เป็นหนึ่งใช่สิ่งที่เราต้องทำก็คือรวบรวมกองทัพเครื่องบินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะเนี่ยอ่ะยึดกรองมานั่นแหละอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะกันตายหิวเข้าไปปึ้งเขาให้ข้าจะต้องยึดที่นี่ให้ได้ก่อนที่เรือรบของข้านั้นจะพังเรียบร้อยและในที่สุดเมืองนี้ก็ตกเป็นของข้าเนี่ยโอ้โหหมอบกราบกันเลยทีเดียวเชียว เรียบร้อยฮะเอาละจงกลายเป็นทางศาสนาเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเมืองสีแดงเมืองสุดท้ายแล้วเหรอแสดงว่าศัตรูของข้านั้นเหลือแค่เจ้าตัวเดียวสินะไหนดูสิกองทัพของเราได้รวมตัวกันอยู่ที่พรมแดนยังงั้นล่ะแกมันแค่พวกสืบทุลีเท่านั้นแหละรบ222ข้าหาได้เกรงกลัวไม่ดูความร่ำรวยของข้าด้วยถึงขีดจำกัดกันเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมมาเอาเมืองไหนก่อนดีนี่ก่อนเลยดีกว่าบราวนี่อีกนิดเดียวก็ระเบิดบึ้มแล้วไปเลยบุกไปเลยฮะไหนดูซิมีป้อมปืนไหมมีแต่แล้วยังไงแล้วยังไงก็ใช้นี่ไปเลยแล้วกันทำให้มันไม่สามารถใช้ป้อมปืนได้ยังไงล่ะมาแล้วเมฆหมอกทะมึนเท่านี้ป้อมปืนของมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วข้าจะล้างสมองอย่างรวดเร็วไปแล้วไปแล้วการล้างสมองด้วยความเร็วสูงโอ้ยพวกมันโจมตีพวกมันโจมตีอย่าระเบิดอย่าระเบิดหิวไวมากคุณผู้ชมฮะไวมากเรียบร้อยจงเข้ารวมกับข้าซะโดยดีแม่ง่ายจริงเชียวฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะที่เหลือครับเราเนี่ยมาตั้งป้อมปืนเพื่อทำการโจมตีนะฮะยานบินของพวกมันที่กำลังบินอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอามันให้ร่วงให้หมดครับเอาล่ะไหนดูซิหุยคุณผู้ชมฮะ 7,200 ต่อนาทียึดมาเลยทำลายเขาเรียกว่าแหล่งผลิตเงินของมันนะฮะถ้าสมมติมันไม่มีเมืองนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัดท่อลำเลียงของมันมันก็จะล่มจมและก็จะไม่มีเงินใช้นั่นเองมาแล้วครับมาแล้วกองทัพของข้ามาแล้วบินมาแต่ไกลเลยเอาไงดีเฮ้ยอะไรเนี่ยจลาจลศาสนาล้างสมองเมืองทั้งหมดเหรอคืออะไรอ่ะใช้เงิน 24,000 เฮ้ยอะไรวะน่ะคุณผู้ชมฮะการจลาจลทางศาสนาคือล้างสมองเมืองทั้งหมดที่มีอยู่เขาก็จะตกเป็นของเราทั้งหมดเลยบ้าน่ะอำนาจเงินอำนาจพลังเงินทำให้เราสามารถจลาจลทางศาสนาได้อย่างงั้นเหรอเยี่ยมมากในที่สุดคุณก็ถือครองดาวดวงนี้แต่เพียงผู้เดียวหากคุณพร้อมที่จะสำรวจจักรวาลอันเวิ้งว้างนี่แล้วก็คลิกที่ปุ่มพัฒนาเพื่อปล่อยยานของคุณได้เลยคลิกที่นี่เพื่อเริ่มโครงการสำรวจอวกาศของคุณจะเข้าไปยังโปรแกรมสร้างเพื่อออกแบบยานสำหรับเดินทางครั้งแรกของคุณคุณสามารถปรับแต่งรูปแบบยานลำนี้ได้ทุกเมื่อผ่านโปรแกรมการจัดอาณานิคมและเมืองต่างๆในจักรวรรดิของคุณเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าอารยธรรมสายฟ้าแลบผ่านด่านอารยธรรมให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนี่เร็วขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาเป็นว่านะสำหรับในพาร์ทนี้นะฮะเราก็ยึดครองดวงดาวได้เป็นที่เรียบร้อยนะสร้างอารยธรรมมิชชันนารีทางศาสนาทั้งหมด8แห่งและในพาร์ทต่อไปนะเนี่ยเราจะขึ้นสู่ช่วงท่องอวกาศกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า